แม่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าดาราหรือว่าคนในวงการมีกิจกรรมเยอะเหลือเกินถูกต้องระบอสส่วนตัวบอสนี่โอ้โหผมอิจฉามากนะพี่ย่าไปไหนไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะสินี่ฮาวนี่ฮาวชาวสร้างฮาวไปจีนเนี่ยต้องฝึกพูดนะครับผมต้อจ้าฮาวต้อจ้าฮาว我是武迪今天我感到非常荣幸能够有机会和大家见面你们走在娱乐圈里我还算是有一个新人所以呢希望大家多多指教谢谢谢谢你是อะไร谢谢你คือคำพูดด้วยหรือเปล่าก็แนะนำว่าตัวเองเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงหน้าใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยที่ไปจีนเนี่ยเพราะว่าได้มีโอกาสเดินทางไปพร้อมกับออมสุชาและไมค์พิรัตต้องบอกว่า2คนนี้เราก็รู้กันอยู่นะว่าดังจากฟูลเฮาส์โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดเลยซีรีส์นี้ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วใครจะไปคิดว่า2คนนี้เนี่ยชื่อเสียงจะดังถล่มทลายแบบระดับเอเชียเลยดีกว่าตอนนี้เขาเดินทางไปเซี่ยงไฮ้และกวางโจวเพื่อจะไปพบปะกับแฟนๆที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกพอออกจากเครื่องบินไปในอาคารเนี่ยนะฮะอาคารพระผู้ดีสารเนี่ยผมแทบตกใจแบบเอึ้งเพราะว่ารู้ว่าดังแต่ไม่คิดว่ามาเยอะขนาดนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นแค่เสี้ยวเดียวนะครับอ๋อคือยังไม่หมดแล้วบอสคุณยังไม่เห็นวินาทีตั้งแต่ตอนนี้ที่เราเดินไปยังรถเนี่ยที่รับส่งเนี่ยคุณเชื่อไหมตลอดสายแฟนคลับชาวจีนเนี่ยกรี๊ดกรี๊ดเรานึกว่าจัสตินบีเบอร์หรืออะไรแบบนี้มาสนามบินหรือเปล่าต้องบอกว่าออมสุชาและไมค์เนี่ยดังจริงๆพอทีมงานของเราเนี่ยวูดดี้เวิลด์ไปเห็นกับตาเราต้องยกมือต้องไหว้เลยเหรอฮะเห็นบอกว่าทีมงานนี่โดนเหยียบด้วยอ๋อทีมงานของเราล้มอยู่บนพื้นทองไปหมดซ้อมหมีดังมากกาดการเกิดเนี่ยนะครับเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งอย่างผมเองสมมติจะเข้าไปแค่ออมกับไมค์เข้าไปดูแลปัดเลยครับล้มเลยฮะเราไปนอนกลิ้งอยู่แต่ก็ไม่ว่าเขานะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีการเที่ยวเราได้ไปเที่ยวทั่วเซี่ยงไฮ้เชื่อไหมว่าลงจากรถไม่ได้คุณผู้ชมลงจากรถปุ๊บจะถ่ายหลังร้านอาหารร้านจีนเนี่ยจะไปถ่ายเด็กเป็นร้อยเป็นพันมาออกตามไปทุกคนทุกแห่งเรื่องที่ยินดีเนาะดาราไทยไปดังขนาดนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับความสำเร็จของออมแล้วก็ไมค์เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าโปรเจกต์หน้าของเขาจะเป็นยังไงถูกต้องนะครับผม